ไส้เดือนเนี่ยสำหรับผมคิดว่ามันเป็นตัวที่สร้างชีวิตให้ทุกอย่างคือถ้าตรงไหนมีไส้เดือนธรรมชาติแถวนั้นจะดีทำเยอะทำน้อยขายได้เท่าไหร่ยังไงบ้างได้ตอนนี้เฉลี่ยประมาณ 40,000 ถึง 60,000 บาทต่อเดือนพื้นที่ใช้ทำไส้เดือนเนี่ยก็เล็กนิดเดียวเองใช้พื้นกำแพงข้างๆโรงรถน่าจะสักประมาณสัก10ตารางเมตร20ตารางเมตรไม่เกินสวัสดีครับโป้งนะครับประวินส่วนอาชีพครับก็เป็นมือกลองครับวงดนตรีชื่อ Modern Dog ครับตอนนี้ก็เรียกว่าเป็นเกษตรกรจำเป็นเนาะเลี้ยงไส้เดือนเพื่อเอามาผลิตขายหมูไส้เดือนครับจุดเริ่มต้นเนี่ยมันเริ่มจากที่บ้านเนี่ยมันจะมีต้นไม้ใหญ่ก็จะเยอะมากก็เลยลองคิดคนเขาพูดถึงไส้เดือนคือไส้เดือนเนี่ยเป็นสัตว์ที่กินซากพืชซากสัตว์เป็นอาหารอยู่แล้วก็คิดว่าเออมันก็น่าจะมาจัดการกับใบไม้แห้งจำนวนมากที่เรามีนะก็เลยทำกันบ้านดูก็คิดว่าในที่สุดคำตอบจบที่ไส้เดือนเนี่ยแหละเริ่มทำไส้เดือนตอนต้นปีที่แล้วจริงๆไส้เดือนมันไม่ใช่สัตว์ที่จะต้องการดูแลเหมือนสัตว์เลี้ยงอ่ะคือถ้ามีอาหารกินที่อยู่เหมาะสมเขาก็จะให้ผลผลิตออกมาต่อเนื่องคือไส้เดือนไม่มีการนอนหลับกินแล้วก็ถ่ายแค่นั้นข้อดีของไส้เดือนคือขยายพันธุ์เร็วมาก1ตัวเนี่ยอาทิตย์2อาทิตย์จะออกไข่1ทีแล้วถ้าสภาพแวดล้อมดีๆเนี่ยแป๊บเดียวก็ขยายไปเรื่อยๆถ้าจะเริ่มต้นเลี้ยงไส้เดือนก็ต้องรู้จักธรรมชาติของมันก่อนไส้เดือนเนี่ยอาศัยอยู่ใต้ดินเราก็ต้องจำลองชีวิตใต้ดินของไส้เดือนวิธีก็คือต้องหาที่อยู่ให้มันภาษาคนไส้เดือนเขาจะเรียกว่าเบดดิ้งเนี่ยพูดง่ายๆก็คือบ้านของไส้เดือนนั่นแหละที่นิยมใช้ที่สุดในเมืองไทยนะก็จะเป็นขี้วัวนมตากแห้งเสร็จแล้วก็เอามาแช่น้ำให้พวกก๊าซที่มันยังเน่าไม่หมดอ่ะก็ให้มันคายก๊าซพวกนั้นออกเพื่อที่มันจะลดความร้อนพอเอามาใส่ในกระบะมันไม่มีความร้อนก็เท่ากับว่าไส้เดือนก็จะอยู่ในขี้วัวแล้วก็ไส้เดือนก็จะกินขี้วัวเป็นอาหารด้วยเท่ากับว่ามันกินที่อยู่ของมันเองไส้เดือนมีหลายพันหลายหมื่นเลยแหละแต่ว่าที่นิยมเลี้ยงกันจริงๆก็มี4สายพันธุ์ก็มีพระเอกก็เขาจะเป็น AF เนี่ยเพราะว่าจะกินข้างล่างแล้วก็ขึ้นมาขี้ข้างบนอันนี้จัดการง่ายมากถ้าต้องการขายขี้ไส้เดือนนะเอาขี้ข้างบนปุ๊บปาดเสร็จเอายกขึ้นไปจบราคาก็จะอยู่ประมาณแล้วแต่กิโลละ300ถึง400 500แล้วแต่แล้วก็จะมีพันไส้เดือนสีน้ำเงินไส้เดือนสีน้ำเงินนี่จะเป็นตัวเล็กแล้วก็จะกินข้างล่างกินข้างล่างขี้ข้างล่างแล้วก็อีกพันหนึ่งก็จะเป็นไทเกอร์ก็จะตัวคล้ายๆ AF แต่จะสั้นกว่าแล้วก็มีลายสีเหลืองก็เลยเรียกว่าไทเกอร์ก็ไทเกอร์นี่ก็จะกินข้างล่างเหมือนกันไทเกอร์กับบลูเนี่ยสีน้ำเงินเนี่ยจะเหมาะสำหรับเอาไว้ย่อยขยะเพราะว่าจะอยู่ข้างล่างก็ขยะที่อยู่ข้างล่างก็จะถูกกินหมดเลยแล้วอีกตัวนึงก็จะเป็นไส้เดือนพันธุ์ไทยคนเขาเรียกกันว่าขี้ตะแร่ก็จะตัวใหญ่เหมือนกันแต่ว่าหนีเก่งมากหนีเก่งกว่า AF อีกกระบะเนี่ยพอได้มาก็ต้องเจาะรูข้างใต้เพื่อให้มันระบายน้ำแต่ว่าต้องมีความชื้นอยู่ตลอดเวลาคือถ้าแห้งเมื่อไหร่ก็ตายถ้ารถแฉะเกินไปเนี่ยเวลาที่มาเก็บมูลมันอ่ะก็จะลำบากอีกปาดข้างหน้ามันก็จะมีแต่ขี้ไส้เดือนล้วนๆเลยจะมีตัวติดออกมาแล้วก็เอาไปแยกตัวแล้วก็เอาขี้ออกไปขายเอาไปใช้อะไรก็แล้วแต่แล้วส่วนตัวไส้เดือนที่แยกออกมาก็เอากลับมาทำงานต่อเทรนด์การใช้ชีวิตมันก็ค่อนข้างจะไปออร์แกนิกเยอะขึ้นพยายามเอาตัวเองให้ห่างจากสารเคมีกินใช้เท่าที่จำเป็นไส้เดือนมันก็ตอบโจทย์หมดเลยมันจัดการของเสียแล้วก็ดูแลคุณภาพชีวิตของเราได้ดีที่สุดคือจริงๆถ้าคนที่อยากจะทำเต็มที่เลยทำ 100% เต็มตัวก็น่าจะได้ผลผลิตดีกว่านี้เยอะดีกว่าผมเยอะเพราะว่าผมก็ไม่ใช่เกษตรกรเต็มตัวอย่างที่บอกแล้วก็เป็นแค่มือสมัครเล่นแต่อาจจะจริงจังกับการทำก็ไม่แพ้เกษตรกรที่เพจเนี่ยจะเวลาทำอะไรทดลองอะไรก็จะเขียนเหมือนเขียนบันทึกไว้ให้อ่าน
ยู่แล้วก็ลองเข้าไปดูได้ครับว่าเพจชื่อคืนดินเข้าไปที่ Facebook แล้วก็เซิร์ชได้เลยคืนดินนั้นก็จะมีเรื่องราวที่เกิดขึ้นตั้งแต่ตอนเริ่มเลี้ยงแล้วก็คือเวลาทำอะไรมันก็ต้องทดลองอะว่าวิธีไหนมันจะดีที่สุดมันไม่ใช่มีสูตรสำเร็จตายตัวว่าวิธีนี้สำหรับคนนี้อาจจะดีแต่สำหรับเราอาจจะไม่ดีก็ได้มันก็ต้องเอามาลองแล้วก็ปรับใช้ดูว่าสำหรับเรามันเวิร์กแบบนั้นจริงหรือเปล่าคนเรามันก็ไม่ได้มีด้านเดียวตลอดเวลาเนอะมันก็ต้องมีอีกด้านนึงที่อาจจะไม่ได้เปิดเผยให้ใครรู้บ้างคืออีกพาร์ทนึงมันก็อาจจะไม่รู้แปลกหรือว่าบางคนบอกพิสดารแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็ช่วยทำให้ทุกอย่างรอบๆตัวมันดีขึ้นนะเพราะว่าพอดินดีทุกอย่างมันก็เริ่มดีขึ้นชีวิตมันก็ดีขึ้นการปลูกผักพืชผักบริโภคมันก็ดีขึ้นพอบริโภคของดีชีวิตเราเองมันก็เริ่มดีขึ้นมันก็เป็นวัฏจักรวนไปอย่างนี้เงินถือว่าเป็นกำไรชีวิตละกันเพราะจริงๆแล้วที่ทำตั้งแต่แรกเนี่ยมันไม่ได้เอาเงินเป็นตัวตั้งแล้วคิดว่าอยากจะลดขยะที่มันออกไปจากบ้านเรา